ไกันนะครับเรื่องของบิ๊กออสเมื่อวานจาได้ใช่ไหมเรื่องที่อาจจะเสียอกเสียใจกับทางด้านลุงป้อมที่ลุงป้อมเขาไม่ได้ไล่ออกนะครับเขาประชุมใน,นานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็อยู่ในชุดของประธานกรรมการของการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยที่ท่านบอกออกมาว่าต้องรับผิดชอบนะพิจารณาตัวเองจากผลงานที่ซีเกมการปูชานัดชิงชนะเลิศเนี่ยนะนะมันเป็นไปได้ยังไงไม่ได้เหรียญทองอโอเครับได้กีฬามีแพ้ชนะแต่ นักกีฬาต่อยตีกันในสนามแถมสตาฟโค้ยไปต่อยตีด้วยตอนพิจารณาตัวเองบิ๊กออสนะฮะเองท่านก็คงน้อยใจนะครับว่าทํางานมาโดยตลอดกับสมาคมเนี่ยพัฒนามาโดยตลอดตั้ง7-8ปีนี่คือภาพเหตุการณ์ในวันนั้นที่กัมพูชาล้าเราได้แค่เหรียญเงินเนี่ยบิ๊กออสท่านบอกลาออก เมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับสภากรรมการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็มีการประชุมกันเนื้อหาใจความเนี่ยท่านผู้ชมแน่นอน2วาระเอาเรื่องแรกก็คือเรื่องบิ๊กออสเอาเรื่องที่2ก็คือเรื่องของไทยลีกที่จะเป็นการจัดตั้งลีกกันขึ้นมาเองนะครับเอาเรื่องลีกก่อนท่านผู้ชมครับไทยลีกนะจากเดิมมี20ทีมเหลือ16ทีมนะครับก็จะมีการแยกออกมาตั้งบริษัทดูแลสิทธิประโยชน์ของตัวเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับ ทางด้านพลตําวดโทอํานวยนิมมโนครับท่านเป็นโคศกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยท่านก็บอกกับเรานะครับบอกว่าประเด็นนี้เองครับไทยลีกหนึ่งนะแยกตัวออกมาบริหารสิทธิประโยชน์ด้วยตัวเองเนี่ยคล้ายกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนั้นอันนี้ท่านบอกว่ายังไม่ได้ข้อยุติในเรื่องนี้นะเพราะสโมสรทั้ง16ทีมนะครับยังขาดความชัดเจนว่าใครจะเป็นเจ้าภาพมีนิติบุคคลอย่างไรศึกษาข้อกฎหมายกันแล้วหรือ,อยังที่จะมาคุยกันเนี่ยขาดข้อระเบียบ ขัดระเบียบกฎระเบียบอะไรไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสภากรรมการจึงมีมติให้ตั้งคณะทํางานขึ้นมาศึกษารายละเอียดก่อนนะครับแต่ว่าเอาละอันนี้ใช้เวลาศึกษาไม่นานถ้าได้รายละเอียดเพิ่มเติมมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกทั้งหมดมามาคุยกันมาพิจารณากันไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องรีบดําเนินการโดยเร่งด่วนเพราะมันก็เป็นเรื่องของปากท้องของนักฟุตบอลเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องริกศกิจการถ,ถ่ายทอดสดการดูแลกรรมการ อะไรต่างๆนา,นานาก็ว่ากันไปประเด็นที่ตามมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของบิ๊กออสที่แกก็ชัดเจนนะว่าแกลาออกอนะทำงานมาตั้งนานแล้วก็คือน้อยใจลุงป้อมว่าอย่างนั้นเถอะเมื่อวานนี้ครับพลตุรดโทอํานวยท่านก็บอกกับเรานะครับบอกว่าไม่อนุญาตสภากรรมการในประชุมกันแล้วมะติเอกฉันด้วยนะเพราะถ้าท่านลาออกไปแล้วเนี่ยจากคําพูดบางคําที่มันอาจจะทําให้รู้สึกมันแทรกแซงท่านเนี่ยเฮ้ย ฟีฟ่าถ้าลงโทษแบนด์ลงด่ามาแล้วเนี่ยอันนี้ส่งผลกระทบวงกว้างกับแฟนบอลชาวไทยเพราะฉะนั้นไม่ให้ออกนี่สภากรรมการไม่บิ๊กออสนะครับแล้วก็บอกว่าลองไปฟังกันดูนะครับที่ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยเนี่ย,ยที่ลุงปั้มนั่งหัวโตเป็นประธานเนี่ยพลตอําะะน,น,อนวยบอกว่าคําพูดคืออาวุธแทรกแซงหรือไม่แทรกแซงเนี่ยคุณลองฟังกันดูแต่พูดปับ Big ๊บบิ๊กออสลาออกทันทีใช่หรือเปล่าล่ะ เพราะฉะนั้นให้บิ๊กออสอยู่ตามวาระเดิมนะครับสิ้นสุดก็คือ11กุมภาพันธ์ปีหน้าในขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับบิ๊กออสก็พูดได้น่าสนใจนะครับเมื่อวานนี้ท่านบอกกับเรานะครับจริงๆท่านบอกว่าคือถ้าท่านจะลาออกเนี่ยน้องแชร์คุณหนู่ท่านผู้ชมฟุตบอลเสียหายค่อนข้างเยอะ,ค,ะครับเพราะฉะนั้นท่านบอกว่า